ชมทางผ่านทางสมาร์ทโฟนนะคะวันนี้บริษัทโลหกิจเมทัลจำกัดมหาชนได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนทางบริษัทขอชี้แจงและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส2นะคะซึ่งสิ้นสุดณวันที่30กันยา2557ดิฉันขอแนะนำผู้บริหารในการรายงานนะคะคุณประสานอัครพงษ์พิศักดิ์กรรมการผู้จัดการค่ะและคุณอนันต์มนัชชินอภิสิทธิ์รองกรรมการผู้จัดการค่ะลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังการรายงานนะคะสวัสดีทุกท่านนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเริ่มด้วยให้คุณอนันต์อธิบายเกี่ยวกับผลประกอบการที่ผ่านมาและภาพรวมคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ Q&A เลยนะครับนะครับชื่อคุณอนันต์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็คงเหมือนเดิมนะครับเราคงอัปเดตสภาพตลาดที่ผ่านมานะครับผมใน3กลุ่มอุตสาหกรรมหลักใหญ่ๆของเราซึ่งเป็นยอดขายประมาณเกือบ 70% ของเราอ่ะนะครับผมแล้วก็อาจจะตอบด้วยผลประกอบการทางด้านตัวเลขของทางด้านไฟแนนซ์นะครับผมในครึ่งปีบริษัทของเรารอบปีบัญชีนะครับเริ่มสิ้นสุดเดือนมีนาคมนะครับผมเริ่มสตาร์ทคือ April เพราะฉะนั้นกันยายนก็คือประมาณครึ่งปี2ไตรมาสนะครับผมกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มแรกของเรานะครับอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยถ้าเราดูกำลังการผลิตตั้งปี2555เนี่ยกำลังการผลิตอยู่ 99.7 นะครับ 6% แล้วก็ปี2556เนี่ยกำลังการผลิตอยู่ 96.8 ถ้าใน2556ในครึ่งปีแรกเราจะเห็นว่ากำลังการผลิตอยู่ที่ 105.5 ช่วงนั้นก็คือเป็นการเคลียร์ลิงไอ้พวกแบ็คล็อกเก่าของนโยบายรถคันแรกนะครับผมมันเลยกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะเริ่มเห็นละภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มถดถอยลงเราจะเห็นว่าครึ่งปีหลังอยู่ที่ 88.1% พอมาดูปีปัจจุบัน2557นะครับเราก็จะเริ่มไตรมาส1เหลืออยู่83แล้วก็ลงมาอีกไตรมาส2อยู่ 72.3 แล้วก็มีไตรมาส3ที่ผ่านมานี่ก็เริ่มเพิ่มขึ้นหน่อยนึงคือ 74.1% นะครับผมในยอดการผลิตของรถยนต์นะครับผมใน9เดือนแรกนะครับผมมีการกำลังการผลิตอยู่ที่ 1.4 ล้านคันนะครับถ้าเทียบปีที่แล้วเนี่ยลดลงประมาณเกือบ 27% เมื่อเทียบกับปีแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยมันมีการเร่งการผลิตเพื่อเคลียร์ลิงพวกแบ็คล็อกเพราะฉะนั้นช่วงไอ้ตัวนั้นก็เยอะๆตอนแล้วก็ประกอบกับพวกภาวะเศรษฐกิจที่มันเริ่มชะลอตัวนะครับผมแล้วก็เราคาดจากยอดส่งออกแต่พอดีเนี่ยยอดส่งออกรถยนต์ของปีของไตรมาสที่ผ่านมาหรือทั้งหลายเนี่ยมันคงทราบกันมันมีความผันผวนพวกปัญหาต่างประเทศเยอะไม่ว่าพวกกลุ่มของพวกยุโรปกลุ่มยุโรปกลุ่มตะวันออกกลางนะฮะมันมีส่งผลกับการส่งออกกับรถยนต์เราคาดกันมีการคาดกันว่านะครับยอดผลิตรถยนต์ของปีนี้ทั้งปีนะครับอยู่ประมาณ 1.9 ล้านถึง2ล้านคันเนี่ยซึ่งถ้าเราฟังข่าวที่แล้วเนี่ยเขาคุยกันอยู่แค่ 1.9 ล้านคันเฉยๆนะครับตอนนี้มันก็เริ่มมีทรายอยู่ระหว่าง 1.9 ถึง 2 ล้านคันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระตุ้นการตลาดของไตรมาสสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่ว่ามอเตอร์โชว์ไม่อะไรเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศนี่เพิ่มขึ้นมาถ้ากระตุ้นได้ดีมีโอกาสที่จะไปถึง2ล้านคันมันก็ไปได้นะครับผมส่วนหนึ่งที่อยากอัปเดตคือยอดที่ผลิตขายในประเทศเนี่ยนะครับผมใน9เดือนเนี่ยมันประมาณอยู่ 648,000 คันนะครับลดลง 37% นะครับผมอย่างที่ทราบก็เพราะอย่างปีที่แล้วเร่งการผลิตส่วนหนึ่งภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่วนหนึ่งแล้วช่วงนี้เนี่ยทางด้านอย่างสถาบันการเงินเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อนะครับในการซื้อรถยนต์ทั้งหลายเนี่ยเนื่องจากว่าหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับส่วนที่เป็นรถจักรยานยนต์นะเราประมาณกันว่ายอดการผลิตในปี2557เนี่ยนะครับผมทั้งปีอยู่ที่2ล้านคันนะครับผมลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 9.8% นะครับโดยที่เป็นเป้าของการส่งออกไปทางต่างประเทศอยู่ที่300,000คันนะครับลดลงก็ประมาณสัก 10% ส่วนเอาจำหน่ายในประเทศเนี่ย 1.7 ล้านคันก็จะลดลงประมาณสัก 9.8% นะครับผมจะอัปเดตส่วนเพิ่มอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการEcoCar Phase 2นะครับมันเริ่มมีการสตาร์ทการผลิตแล้ว
แล้วเราคาดว่ามันจะมีการขายเข้าสู่ตลาดในปีหน้าก็คงจะได้ยินมาสด้าที่เขาบอกว่าเขาเริ่มสายการผลิตของ Eco Car Phase 2เนี่ยตอนสิ้นเดือนพฤศจิกที่ผ่านมานะครับผมก็จะเริ่มโครงการของEco Car Phase 2ก็เริ่มจะเดินหน้านะครับผมในปี258เนี่ยในปีหน้าเนี่ยการผลิตรถยนต์เนี่ยเราคาดไว้นะครับว่าปัจจัยบวกทางด้านของภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับผมการเปิดพวก AEC จะเริ่มปีหน้าเนี่ยมันก็จะอาจจะส่งผลกระทบกับตลาดการส่งออกในปีหน้าน่าจะดีขึ้นนะครับทิศทางของอุตสาหกรรมนี้นะครับในปีหน้าทั้งเนี่ยเราค่อนข้างมองเป็นทิศทางที่จะบวกเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าเศรษฐกิจในและนอกประเทศเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าเริ่มดีขึ้นเราเริ่มเห็นว่ามันเริ่มจะดีขึ้นแล้วกำลังซื้อคงจะเพิ่มขึ้นหน้านี้จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยซื้อของพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับในปีหน้าในส่วนอีก2อุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยกำลังการผลิตเนี่ยปีที่แล้ว2506อยู่ที่ 74.4 นะครับโดยที่เป็นครึ่งปีแรกอยู่82ครึ่งปีหลังดรอปมาเหลืออยู่66พอปีนี้เนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยมันอยู่ประมาณ 76.7 มันมีทรายตอนแรกก็ทรายของไอ้เครื่องอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าน่าจะดีขึ้นแต่พอมาไตรมาส3เนี่ยกำลังการผลิตอยู่ที่ 67.1 เนี่ยวันทิศทางของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันยังไม่ฟื้นตัวไม่ค่อยชัดเจนที่ในการฟื้นตัวนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือปัญหาของความต้องการในความต้องการเนี่ยมันยังน้อยไม่ว่าปัญหาของภาคการเกษตรที่เราคงได้ยินตลอดนะครับปัญหาภาคเกษตรเนี่ยทำให้เกิดความต้องการเงินไม่ฟันกลับมาเนี่ยความต้องการมันเริ่มลดลงแล้วก็การชะลอความต้องการจากต่างประเทศด้วยนะครับผมส่วนในอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับผมกำลังการผลิตเราทั้งปี2556อยู่ที่ 73.5 นะครับผมโดยแบ่งครึ่งปีแรกอยู่ 74.6 และครึ่งปีหลัง 72 นะครับผมดูในปีนี้เนี่ยไตรไตรมาสแรก 74.8 2-3 อยู่ที่กำลังผลิตอยู่ 70.9 เนี่ยทั้งไตรมาส 2-3 เนี่ยการขยายตัวทางกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์นะฮะเริ่มได้ละคิดว่าได้รับผลกระทบจากการเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนี่ยพวกความไม่ชัดเจนจากผลกระทบเนี่ยทำให้มันมีผลต่อผู้ลงทุนซึ่งมันจะสะท้อนกลับมาเอฟเฟกต์กับธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับผมเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะในอนาคตค่อนข้างจะเริ่มจะชัดเจนขึ้นเราเชื่อว่าพวกเมกะโปรเจกต์ของกลุ่มของรัฐบาลเนี่ยจะมีในอนาคตพวกนี้จะสามารถจะไดฟ์ให้กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจก่อสร้างเนี่ยมันเติบโตขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นใน2กลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเนี่ยในทิศทาง2อุตสาหกรรมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็การก่อสร้างเนี่ยเราเชื่อว่านโยบายการลงทุนของภาครัฐที่แบบชัดเจนขึ้นนะครับรวมถึงนโยบายการแก้ปัญหาทางภาคการเกษตรของรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนขึ้น2อันนี้อาจจะเป็นน่าจะเป็นปัจจัยนะครับผมจะกระตุ้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยได้นะครับผมแล้วซึ่งเราคาดว่า2อุตสาหกรรมนี้น่าจะเติบโตขึ้นได้ในปีหน้านะครับผมในแง่ผลประกอบการของบริษัทเรานะครับผมในครึ่งปีแรกนะครับผมยอดขายอยู่ 1,599 ล้านนะครับผมเทียบกับปีที่แล้ว 1,700 กว่าล้านเนี่ยลดลง 6.3%เมนหลักเลยจริงๆก็คือในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นตัวรถเลยถ้าเราบอกดู ในกลุ่มของเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพียวของบริษัท LSK ตัวเดียวนะครับผมยอดขายแทบจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับส่วนของบริษัทย่อยของเราที่ออโตเมทัลที่ขายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ท่อไอเสียเนี่ยก็จะได้รับเทียบกับปีที่แล้วรับผลกระทบเต็มๆนะครับเราบริษัทย่อยออโตเมทัลเราเนี่ยเทียบยอดขายเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงมาเกือบ 16% นะครับแล้วมันมิกซ์รวมเป็นตัวเลขของคอนโซลก็ลดลงประมาณ 6.3% นะครับผมในแง่ของการกอสมาร์จิ้นนะครับผมปีนี้ครึ่งปีแรกอยู่ที่ 10.47 นะครับผมเทียบปีที่แล้วเนี่ยลดลงประมาณ 1.2% อย่างที่บอกตัวที่เราในกลุ่มที่ทำกำไรสูงสุดเนี่ยก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับมันยอดขายที่ลดลงเนี่ยมันทำให้มิกซ์
มิกของทั้งบริษัทของทั้งกรุ๊ปเนี่ยทำให้มาร์จิ้นเราลดลง